The Truth เจาะลึกจริงกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับ BOI และ DGA พัฒนาระบบ E-Reference Certificate ดึงนักลงทุนชาวต่างชาติลงทุนในไทยตั้งเป้า 300,000 ล้านบาทพลิกฟื้นเศรษฐกิจด้วยดิจิทัลนายทศพลทางสุบุตรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าทางกรมได้จับมือกับหน่วยงานพันธมิตร2หน่วยงานได้แก่สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหรือ DGA ในการพัฒนาระบบการให้บริการแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือหรือ MOU ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นการให้บริการออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวรูปแบบ Electronics E-Forange Certificates ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการขานรับนโยบายของรัฐบาลด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการดึงดูดการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติเน้นอำนวยความสะดวกให้สามารถเริ่มต้นประกอบธุรกิจได้อย่างง่ายดายสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยสร้างแรงดึงดูดการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติเพิ่มมากขึ้นอันจะก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศซึ่งความร่วมมือดังกล่าวข้างต้นจะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับคำแนะนำและความช่วยเหลือจาก DGA มาใช้เพื่อออกหนังสือรับรอง E-Forange Certificate ในกรณีที่นักลงทุนต่างชาติได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ซึ่งประกอบธุรกิจภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวของ DBD ให้สามารถยื่นคำขอรับบัตรส่งเสริมการลงทุนและหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวได้ณจุดเดียวที่ BOI โดยกระบวนการเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวจะส่งผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ e-service มายัง DBDเพื่อดำเนินการพิจารณาต่อจนแล้วเสร็จกระทั่งออกเป็นหนังสือรับรอง E-Forange Certificate ถือได้ว่าเป็นการบูรณาการการทำงานด้านการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันในการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจรได้แก่การออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวแบบอิเล็กทรอนิกส์การชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ E-Payment ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์และการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบสถานะชำระค่าธรรมเนียมตลอดจนดาวน์โหลดหนังสือรับรองผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ทันทีทั้งนี้การยื่นขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวทำให้ลดระยะเวลาจากเดิมที่กฎหมายกำหนดไว้30วันเหลือเป็นเพียงภายใน5วันเป็นการลดต้นทุนการดำเนินการของผู้ประกอบธุรกิจชาวต่างชาติเช่นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการลดการใช้กระดาษเป็นต้นอันจะเป็นการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีในการดำเนินธุรกิจและส่งผลให้ไทยเป็นประเทศที่ง่ายต่อการทำธุรกิจอีกด้วยทางด้านนางสาวดวงใจอศวจินตจิตเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOIกล่าวว่า BOI มีความมุ่งมั่นที่จะปรับลดขั้นตอนการดำเนินการต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นนิติบุคคลต่างด้าวซึ่งการร่วมมือระหว่างกันของทั้ง3หน่วยงานครั้งนี้จะทำให้การออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทยมีความคล่องตัวมากขึ้นโดยนักลงทุนต่างชาติสามารถยื่นขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจแบบเบ็ดเสร็จณจุดเดียวถือเป็นอีกแรงขับเคลื่อนเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจในประเทศไทยขณะที่ดร.สุพจน์ ธีรวุฒิผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหรือสพร.กล่าวถึงความร่วมมือของทั้ง3หน่วยงานในครั้งนี้ว่าสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์กรมหาชนหรือสพร.หรือ DGA มีความยินดีที่ได้ร่วมมือเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้การเข้ามาลงทุนในประเทศมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นถือเป็นการก้าวสู่มิติใหม่ของการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการในยุค New Normal นี้โดยผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสามารถรับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ทันทีไม่ต้องไปยื่นขอหนังสือรับรองดังกล่าวจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอีกเป็นการลดภาระและค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยสพร.
มีส่วนร่วมในการให้คำแนะนำหรือเชื่อมโยงระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของทั้ง2หน่วยงานผ่านระบบศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐหรือ Government Data Exchange Center หรือ GDX ที่มีมาตรฐานมีความมั่นคงปลอดภัยสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องและเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะเป็นไปตามธรรมาภิบาลข้อมูลอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองแบบอิเล็กทรอนิกส์ขณะนี้พร้อมให้บริการแล้วเป็นการตอบโจทย์ทั้งในแง่ของผู้ให้บริการในการเป็นหน่วยงานภาครัฐที่พร้อมก้าวเข้าสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบและในแง่ของผู้รับบริการซึ่งเป็นนักลงทุนต่างชาติได้มีทางเลือกในการรับบริการที่ง่ายสะดวกรวดเร็วซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศด้านการลงทุนของนักลงทุนชาวต่างชาติโดยในแต่ละปีมีมูลค่าการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนกว่า 300,000 ล้านบาทดังนั้นเมื่อมีระบบการให้บริการรูปแบบใหม่กรมและหน่วยงานพันธมิตรคาดว่าจะมีนักลงทุนมาใช้บริการ eForrent Certificate จำนวนมากซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการดึงดูดการลงทุนและมีเม็ดเงินลงทุนไหลเข้ามาในประเทศมากขึ้นนอกจากนี้การให้บริการ eForrent Certificate ยังสอดรับกับทิศทางการดำเนินชีวิตหรือรูปแบบการทำธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ยุค New Normal เพื่อความปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อีกด้วย The Truth เจาะลึกจริงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย